แม้จะมีข้อตกลงตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแต่การต่อสู้ยังเป็นไปอย่างดุเดือดในฉนวนกาซาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลเตรียมขยายปฏิบัติการโจมตีฮามาสลงสู่พื้นที่ตอนใต้ของกาซาหลังจากการโจมตีทางอากาศสังหารชาวปาเลสไตน์นับ10ซึ่งรวมไปถึงพลเรือนที่หลบภัยอยู่ในโรงเรียน2แห่งหลังจากมีการโปรยใบปลิวเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วอิสราเอลได้ประกาศเตือนอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนให้พลเรือนทางตอนใต้ของกาซาอพยพหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้ถล่มพื้นที่ทางตอนเหนืออย่างรุนแรงและต่อเนื่องวันเดียวกันนั้นทีมที่นำโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เดินทางไปยังโรงพยาบาลอันซิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาซิตี้และระบุว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตสังหารโดยมีร่องรอยของกระสุนปืนและปืนใหญ่และเสริมว่ากำลังวางแผนอพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เหลือทันทีขณะเดียวกันฟิลิปลาซาลิลีข้าหลวงใหญ่องค์กรบรรเทาทุกข์แห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ได้โพสต์บนทวิตเตอร์ว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่โรงเรียน2แห่งของสหประชาชาติหรือ UN ทางเหนือของกาซาที่มีพลเรือนหลบภัยอยู่แห่งละ 4,000 คนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนรวมไปถึงเด็กและนับเป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงที่โรงเรียนถูกโจมตีและย้ำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหล่านี้ต้องยุติลงด้านโฆษกของทางการฮามาสได้เผยว่ามีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ200คนในโรงเรียนเหล่านั้นประธานาธิบดีมาฮูดอับบาสองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ที่ปกครองพื้นที่บางส่วนของเวสต์แบงค์ที่เป็นเขตยึดครองของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าประชาชนหลายล้านคนที่ถูกบังคับให้อพยพกลับมาต้องเสียชีวิตในโรงเรียน2แห่งในกาซาพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริการวมทั้งผู้นำโลกคนอื่นๆแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการรุกรานและการเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในกาซาของอิสราเอลด้านไบเดนที่คัดค้านการหยุดยิงแต่ต้องการยุติความขัดแย้งให้สัมภาษณ์ในบทความแสดงความคิดเห็นของวอชิงตันได้โพสต์ว่าองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์หรือ PA ควรจะปกครองทั้งกาซาและเวสต์แบงค์ในขณะเดียวกันที่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของไบเดนว่า PA ในสถานภาพปัจจุบันไม่สามารถที่จะรับผิดชอบกาซาได้อย่างไรก็ดีอิสราเอลยังไม่ได้เปิดเผยยุทธศาสตร์สำหรับดินแดนนี้ภายหลังสงครามทั้งนี้อิสราเอลได้ประกาศบทขยี้ฮามาสหลังเหตุการณ์ที่นักรบอิสลามิสต์กลุ่มนี้บุกเข้าไปในอิสราเอลและฆ่าผู้คน 1,200 คนรวมทั้งจับตัวประกันกลับไปกาซา240คนเมื่อวันที่7ตุลาคมและจนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่กาซาได้เผยว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 12,300 คนรวมถึงเด็ก 5,000 คนในขณะที่กองทัพของอิสราเอลเล็งที่จะขยายปฏิบัติการโจมตีลงใต้เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ได้กล่าวหากองทัพของอิสราเอลได้บังคับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและพลเรือนส่วนใหญ่ออกจากโรงพยาบาลอันซีฟาและทำให้คนเหล่านั้นต้องเดินเท้าลงใต้ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งพลเรือตีแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลได้ยืนยันว่าการอพยพเป็นไปโดยสมัครใจและอิสราเอลได้เปิดเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับพลเรือนในโรงพยาบาลดังกล่าวที่จะต้องการเดินทางไปยังทางตอนใต้ของกาซาตามคำขอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลการขยายปฏิบัติการสู่ดินแดนทางใต้ของกาซาจะสร้างความยากลำบากขึ้นให้กับชาวปาเลสไตน์นับแสนที่หนีออกจากกาซาซิตี้ทางตอนเหนือรวมไปถึงพลเรือนในขานยูนิตที่มีประชากรราว 400,000 คนซึ่งอิสราเอลระบุว่ามีนักรบฮามาสกบดานอยู่และทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศยานที่อยู่อาศัยในเมืองขานยูนิตทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต26คนและบาดเจ็บ23คนและนอกจากนี้อิสราเอลยังทิ้งระเบิดใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองเดียอันบาลาที่อยู่ห่างจากเมืองขานยูนิตไม่กี่กิโลเมตรทางตอนเหนือส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต6คนและการโจมตีทางอากาศและรอกที่3ทางตะวันตกของขานยูนิตใกล้กับที่หลบภัยสังหารชาวปาเลสไตน์15คนอิสราเอลได้ระบุว่าฮามาสมักซ่อนนักรบและอาวุธในบ้านเรือนและอาคารของพลเรือนอื่นๆ
ซึ่งฮามาสได้ปฏิเสธมาโดยตลอดกองทัพของอิสราเอลยังออกแถลงการว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพได้โจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งของฮามาสในกาซาซึ่งรวมไปถึงศูนย์บัญชาการฐานยิงจรวดและโรงงานกระสุนในเวลาต่อมากลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนอ้างว่ายึดเรือสินค้าของอิสราเอลกลุ่มฮูตีได้อ้างว่าได้ยึดเรือขนส่งสินค้าของอิสราเอลในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาทีมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้เปิดเผยว่าแนวร่วมในสังกัดได้เปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในทะเลแดงที่นำไปสู่การยึดเรือขนส่งสินค้าของอิสราเอลในทะเลแดงและได้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ชายฝั่งของเยเมนแล้วกลุ่มฮูตีย้ำว่าการปฏิบัติการต่อผู้ที่อยู่บนเรือลำนี้เป็นไปตามคำสอนและหลักการทางศาสนาอิสลามแต่ได้ย้ำว่าเรือของอิสราเอลที่แล่นผ่านทะเลแดงจะยังคงเป็นเป้าหมายต่อไปเนื่องจากอิสราเอลได้ใช้มาตรการที่แข็งกร้าวต่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายละเอียดว่าเรือที่ถูกยึดมีชื่อว่า Galaxy Leader โดยสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮูตีได้ใช้วิธีโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจงแจ้งและเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีปล่อยเรือและผู้ที่อยู่บนเรือทันทีโดยระบุว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับหน่วยงานสหประชาชาติเพื่อจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลยืนยันว่าเรือที่ถูกกลุ่มฮูตียึดไม่ใช่เรือของอิสราเอลและไม่มีชาวอิสราเอลทำงานอยู่บนเรือดังกล่าวแต่ได้กล่าวหาอิหร่านซึ่งสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ระบุว่าเรือลำดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศตุรกีมุ่งหน้าไปยังอินเดียส่วนจุดที่ถูกกลุ่มฮูตีบุกยึดทางตอนใต้ของทะเลแดงใกล้กับประเทศเยเมนแม้กองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยืนยันว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่ของอิสราเอลแต่ได้เตือนว่าเหตุการณ์นี้อาจจะลุกลามเป็นสถานการณ์ระดับนานาชาติที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวอัลจาซีราแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะพิมพ์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ